สวัสดีเจ้าปุ้ยเหล่าซูอู้กะเมืองเจ้าวันนี้ปุ้ยจะมาแนะนำไม้ประดับมงคลที่หลายๆคนนิยมปลูกกันในบ้านพอปลูกแล้วเพิ่มสิริมงคลให้กับบ้านของเฮาและรูปทรงก็สวยงามแถมยังปลูกง่ายดูแลง่ายแถมตัวเจ้าต้นที่ว่านั่นก็คือต้นเศรษฐีเรือนในเจ้าแต่หลายๆคนก็ยังแยกบ่ออกระหว่างเศรษฐีเรือนนอกและเรือนในปุ้ยมีวิธีสังเกตแบบนี้เจ้าเมื่อดูแถบสีขาวที่ใบถ้าแถบสีขาวอยู่ด้านในเรียกเศรษฐีเรือนในถ้าแถบสีขาวอยู่ด้านนอกเรียกเศรษฐีเรือนนอกเจ้าแต่สำหรับวันนี้นะเจ้าเราจะมาทำความรู้จักกับต้นเศรษฐีเรือนในกันก่อนเนาะเจ้าเศรษฐีเรือนในจัดเป็นพืชล่มลูกอายุหลายปีสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรลักษณะของต้นเป็นทรงพุ่มตีมีใบปกคลุมคล้ายกับต้นตะไคร้ใบเรียวแหลมสีขาวขอบเขียวยาวประมาณ 30-60 เซนติเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของสายพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของดินจะออกดอกก็ต่อเมื่อต้นโตเต็มที่แล้วเท่านั้นเจ้าการดอกมีลักษณะกลมเหนียวยาวเป็นข้อป้องและดอกมีสีขาวเป็นช่อเล็กๆหรือว่าเป็นช่อเดียวตามข้อป้องของการดอกเจ้านอกจากนั้นยังมีต้นอ่อนออกมาตามข้อป้องและส่วนปลายของการดอกตัวเจ้าลักษณะจะเหมือนต้นแม่ทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กกว่าเท่านั้นเมื่อโตมากพอจะมีรากแทงออกมาจากโคนต้นอ่อนและหลากยาวพอสมควรก็สามารถตัดต้นไปปลูกต่อได้เจ้าต้นเศรษฐีเรือนในชอบดินลวนซุยหรือดินปนทรายตีมีการระบายน้ำดีชอบความชื้นสูงแสงแดดรำไรสามารถปลูกได้ทั้งในกระถางธรรมดาและกระถางแขวนเจ้าขยายพันธุ์ด้วยการแยกเอาเงาจากต้นแม่ไปปลูกหรือตัดเอาต้นอ่อนที่มีรากสมบูรณ์แล้วไปปลูกเจ้าว่านเศรษฐีเรือนในเป็นไม้มงคลที่เจือกันว่าปลูกแล้วจะช่วยเสริมสิริมงคลและโชคลาภเจ้าและยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศสามารถปลูกได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารช่วยดูดสารพิษในอากาศได้ตัวเจ้าหากท่านใดที่กำลังมองหาต้นไม้ประดับที่เป็นได้ทั้งไม้มงคลและประโยชน์มากมายและยังปลูกง่ายดูแลง่ายก็ลองพิจารณาต้นเศรษฐีเรือนในดูนะเจ้าถ้าหากชอบเนื้อหาสาระที่ปุ้ยนำมาฝากในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เหล่าซูอู้กำเมืองทาง Facebook และ YouTube ตัวนะเจ้าแล้วมาป้ากับปุ้ยแห่ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบ่ได้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า